โอ้คลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS นะครับการหาจำนวนร้อยละของข้อมูลในโปรแกรม SPSS นะครับเพื่อนำไปใส่ในวิจัยบทที่4ของเรานะครับก่อนอื่นเลยที่เราต้องสิ่งที่เราต้องมีในการทำวิจัยนะครับก็คือแบบสอบถามครับเราต้องสร้างแบบสอบถามขึ้นมาก่อนครับเพื่อเอาไปแจกให้กลุ่มเป้าหมายของเราได้ทำแบบสอบถามนะครับหน้าตาแบบสอบถามที่ผมได้ออกแบบมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับข้างบนจะเป็นโลโก้ขององค์กรนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นแบบสอบถามความต้องการอะไรนะครับเกี่ยวกับหัวเรื่องนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับการหาค่าตัวนี้ครับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามครับจะมีเพศอายุแล้วก็สถานะนะครับตัวนี้นะเราจะมาหาค่าร้อยละของตัวนี้นะครับเราจะมาหาค่าร้อยละของจำนวนและร้อยละของเพศอายุสถานะนะครับของแบบสอบถามที่เราได้แจกให้นะครับสมมุติเราได้พิมพ์แบบสอบถามตัวนี้ไปแล้วนะครับเราเอาไปแจกให้คนได้ให้คนกลุ่มตัวอย่างนะครับได้ทำการตอบแบบสอบถามให้เรานะครับเขาก็จะติ๊กๆว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้นะครับเราได้รวบรวมมาแล้วนะครับสมมุติเราทำมา20คนนะครับเราก็จะได้มา20แผ่นนะครับนะเราจะได้แบบสอบถามมา20แผ่นนะครับทีนี้เราจะเอามาวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS นะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรม SPSS ขึ้นมานะครับนะหน้าตาโปรแกรม SPSS ก็จะประมาณนี้นะครับทำไมเราต้องวิเคราะห์นะครับถ้าเราไม่วิเคราะห์เราก็จะทำบทที่4ไม่ได้นะครับนี่หน้าตาบทที่4ก็จะเป็นแบบนี้ครับบทที่4นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผลการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้นะครับก็จะมีเพศนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับรวมไปได้เท่าไหร่นะครับนะครับเราจะหาตัวนี้ครับเพศนะครับแล้วเราก็จะหาต่อไปเราก็จะหาอายุนะครับอายุเท่านี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเราก็จะหาตัวนี้ครับเพศอายุแล้วก็ตัวนี้ครับระดับชั้นนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสถานะแล้วกันนะเพื่อร้อยละข้อมูลเปลี่ยนเป็นสถานะแล้วกันนะครับก็มีอาจารย์นักเรียนนะครับนักเรียนอันนี้แถมเข้ามานะครับเอาแบบแถมให้มันมีเยอะๆหน่อยคนขายลูกชิ้นนะครับเซฟแป๊บนะเราก็จะมาหาค่าพวกนี้กันนะครับเพศนะครับเพศเพศอายุนะแล้วก็สถานะนะครับตรงนี้เรามาที่โปรแกรม SPSS กันต่อนะครับเรามาสร้างกันเลยนะเรามาดูก่อนว่าเราจะสร้างอะไรบ้างนะครับมีอยู่3อันนะเพศอายุสถานะนะครับเราจะหาค่าพวกนี้มันออกมานะ
ให้เราคลิกที่ Variable View นะครับพิมพ์ตรงนี้ครับช่องที่หนึ่งนะครับ SEX นะครับเพจนะครับไทยตัวนี้ให้เลือกเป็น Numberic นะครับให้เลือกเป็นตัวเลขนะครับกดโอเคนะครับส่วนความกว้างตัวนี้คือความกว้างของตัวอักษรนะครับเท่ากับ8นะครับใช้ค่าพื้นฐานนะครับส่วนเดซิมอลนะครับให้เราเลือกเป็น0นะครับ0นะลาเบลตัวนี้ให้เราตั้งชื่อเป็นเพศนะครับมาที่ value นะครับ value ตรงนี้ให้เราเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะแทนค่าตัวนี้ครับโดยเราจะแทนค่าเราได้ชายเท่ากับ1นะครับหญิงเท่ากับ2นะครับเราจะเอาค่านี้ใส่ลงไปนะครับมาที่โปรแกรม SPSS นะครับใส่ค่าครับ1นะครับชายนะครับจากนั้นคลิกแอดครับต่อไปครับ2นะครับ2เท่ากับหญิงนะครับคลิกแอดครับแล้วก็จะได้1เท่ากับชาย2เท่ากับหญิงนะครับคลิกโอเคไปนะต่อไปอายุนะครับเมื่อกี้เราทำตัวนี้เสร็จแล้วนะเพศนะชายหญิงนะต่อไปเราก็ทำอายุนะครับอายุเราจะใส่ค่าเป็นภาษาอังกฤษว่า age นะ age นะครับแปลว่าอายุนะเหมือนเดิมค่าเดซิมอลใส่0เหมือนเดิมส่วนช่องลาเบลนะครับให้เราพิมพ์ไปว่าอายุนะครับอายุมาที่ value นะครับให้ทำการเพิ่มค่าลงไปนะครับเรามาดูในนี้ก่อนมีอะไรบ้าง1เท่ากับ10ถึง15ปีนะแล้วก็มาพิมพ์เอาใส่ค่าลงไป1 10ถึง15ปีนะลืมปีประมาณนี้นะเราก็มาดูค่าอีกหรือว่าจะมาดูเรามาดูในแบบสอบถามเราก็ได้นะแต่ตัวนี้มันไม่ตรงกันนะครับแบบสอบถามผมอาจจะไม่ตรงกันนิดหน่อยเราอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเพิ่มตัวนี้ลงไปหน่อยก็ได้คนขายลูกชิ้นนะเซฟนะประมาณนี้นะสถานะอาจารย์นักเรียนคนขายลูกชิ้นมาต่อที่ value ตัวนี้เราอายุนะ10ถึง15ปีนะครับ16ถึง20ปีค่าที่2นะครับเราก็ใส่ไป2ปีนะต่อไปค่าที่321ถึง30ปีนะกด add ลงไปจะกี่อันแล้ว3แล้วยี่ปิดถึง25พิมพ์ปิด
ขอแก้แป๊บยี่สิบถึงยี่สิบห้าเช็งนะครับแก้ไขต่อไป4นะค่าที่4ยิ้ม6เลข2พิมพ์ไม่ค่อยติดนะถึง30ปีกด F นะครับแล้วลืมใส่ปีอีกแล้วปีอ่ะเช็งอ่ะกดเช็งเพื่อแก้ไขเราก็จะได้ค่า1 2 3 4นะครับตามอายุที่เราได้ออกแบบไว้นะครับเราก็ทำตัวนี้เสร็จแล้วนะอายุนะครับ1 2 3 4นะประมาณนี้นะครับ2 3 4นะครับอายุตามแบบสอบถามเราเลยนะครับแบบสอบถามเราก็จะประมาณนี้นะต่อไปสถานะนะในแบบสอบถามเราก็เป็นสถานะนะครับที่เราเอาไปแจกคนให้คันให้กลุ่มตัวอย่างติ๊กนะครับให้กลุ่มตัวอย่างทําการแบบสํารวจให้เรานะครับเราก็จะมาทําต่อนะครับสถานะนะครับมาตรงนี้เลยสถานะมีอะไรบ้างอาจารย์เท่ากับ1นักเรียนเท่ากับ2คนขายลูกชิ้นเท่ากับ3นะครับเราก็จะเอาค่านี้ไปใส่นะครับมาที่ SPSS เหมือนเดิมนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมกดโอเคนะครับตรงอายุกดโอเคไปก่อนมาแล้วต่อไปก็สถานะครับมาที่ช่อง Variable View เหมือนเดิมนะครับสถานะให้เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า status นะครับเดตับนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นคลิกที่เดซิมอลเหมือนเดิมนะครับใส่ศูนย์ลงไปจากนั้นลาบิลตั้งเป็นภาษาไทยนะครับสถานะปุ่มคีย์บอร์ดผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะสถานะนะครับอันที่ value ต่อเลยครับเพื่อใส่ค่าลงไปนะครับคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้มาดูเราจะใส่อะไรไปบ้างอาจารย์เท่ากับ1นักเรียนเท่ากับ2คนขายลูกชิ้นเท่ากับ3นะเอาตัวนี้เลยเราก็ใส่1อาจารย์กด add นะครับ2นักเรียนนะสามนะครับคนขายลูกชิ้นก็จะได้ตรงนี้มานะครับอาจารย์นักเรียนคนขายชิ้นนะครับตามแบบสอบถามของเรานะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับจากนั้นกดโอเคไปครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับเราต้องป้อนค่าลงไปต่างๆลงไปด้วยนะครับนี้นะครับเซ็กคือเพศนะครับเราต้องป้อนเข้าไปนะครับ20คนนะครับตรงนี้นะตามแบบสอบถามที่เราเอามาสำรวจนะครับเพศนะครับเราได้ป้อนเข้าไปว่า1เท่ากับชาย2เท่ากับหญิงนะครับก็ให้เราป้อนลงไปนะครับคนที่1ติ๊ก1นะครับติ๊ก1คนที่2ติ๊ก2คน3ติ๊ก3นะเอ้ย3ไม่มีนะมี1กับ2
ก็ให้เราใส่ตามแบบสอบถามที่เราได้ไปสำรวจมาเลยนะครับ20คนก็20ช่องนะครับ20แผ่นนะครับนะครับเสร็จแล้วนะช่องเพศนะครับเราได้กรอกครบ20คนแล้วนะครับมีช่องเพศนะตรงนี้นะนี่คนเขาก็จะติ๊กตรงนี้นะติ๊กตรงนี้เราก็เช็คเอามาใส่ลงไปในนี้นะครับครบ20คนแล้วนะต่อไปจะเป็นอายุนะครับอายุเราได้กำหนดไว้4ช่องนะมีนี่หนึ่งสองสามสี่ฮะฮะไว้ตัวนี้บ้างเอาออกตัวนี้บ้างเอาออกเอาออกก่อนก็จะประมาณนี้นะครับมี4ช่องนะมี10-15 15-20 20ถึงมันจะเป็น21-25ถึงจะถูกนะตัวนี้จะเป็น26-30นะมานี้นะ10-15 15-20เราก็จะแทนค่าเป็น1 2 3นะครับ4นะครับเป็น4ช่องนะ4ค่านะมาในนี้นะ1 2 3 4นะครับแล้วก็จะใส่ค่าลงไปนะครับสมมุติคนแรกตอบ1นะ2เราก็ใส่ไปนะครับตามแบบสอบถามของเรานะครับเราแทนค่าเอานะครับนะ3 2 1ก็จะใส่ได้อายุนะครับช่องอายุนะครับครบ20แผ่นแล้วนะครับต่อไปก็คือสถานะนะครับสถานะมีอยู่3ค่านะครับอาจารย์นักเรียนคุณขายลูกชิ้นนะครับ1 2 3นะครับเราก็จะมาใส่ค่านะครับ3แล้วกัน3 2สาม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 สองสองหนึ่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 งสองสามสามตอนนี้เราได้ใส่กรอกข้อมูลจากแบบสอบถามนะครับเพศอายุแล้วก็สถานะนะครับครบทั้ง20แผ่นแล้วนะครับเราสำรวจ20คนเราก็ต้องกรอกให้ครบ20แผ่นนะครับเมื่อเรากรอกครบแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลออกมานะครับเพื่อให้ได้ค่าสำหรับเอาไปใช้ในวิจัยบทที่4นะครับมาที่เมนูนะครับเข้าไปที่ Analyze นะครับจากนั้นเลือก Descriptive นะครับ Statistic นะครับเลือก Frequency นะครับเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายนี่คือเป็นค่าที่เราสร้างขึ้นนะครับมีเพศอายุแล้วก็สถานะนะครับ
ให้เราทำการเลือกนะครับทั้งสามอันเลยจากนั้นคลิกที่ตรงนี้ครับหรือใครจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือจะไม่เป็นสถานะเหมือนผมก็ได้นะอาจจะเป็นระดับการศึกษานะครับเอามาแทนได้นะก็ให้ไปแก้ไขตรงนั้นเอานะตรงวาริเบิลวาริเบิลครับตรงนั้นจากนั้นเมื่อเราคุมดำแล้วเคลือบแล้วนะครับเลือกทั้งหมดแล้วให้เราคลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้ครับมันก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งขวานะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเพื่อให้โปรแกรมมาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาครับโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลข้อมูลออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตารางสถิตินะครับเป็นตารางที่บอกว่ามีคนกรอกตัวนี้ไปกี่คนนะช่องเพศกี่คนช่องอายุกี่คนช่องสถานะกี่คนนะครับในที่นี้เราสำรวจ20คนนะครับเราก็จะได้เป็น20นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าถ้าเราไม่ได้กรอกไปคนหนึ่งนะครับมันจะขึ้นอะไรนะมันจะขึ้น missing นะครับผมก็ออกก่อนนะครับสมมุติช่องตัวนี้นะช่องอายุนะครับไม่ได้กรอกไปคนหนึ่งนะครับผมจะลบออกไปตัวหนึ่งนะครับจากนั้นมาที่ analyze เหมือนเดิมนะครับ descriptive statistic นะครับ frequency นะครับจากนั้นกดโอเคไปนะครับนี่ครับช่องอายุครับคนที่ไม่กรอกครับมี1คนนะครับไม่ได้ใส่ค่าลงไปนะครับคือค่า missing นี่ครับมันก็จะเหลือคนที่กรอกข้อมูลในช่องอายุลงไป19คนนะคนที่ไม่กรอกก็จะเป็น1คนนะก็จะเป็น20คนนะครับก็จะประมาณนี้นะขอปิดออกแป๊บนึงกรอกกลับไปกรอกเหมือนเดิมใส่ค่าเหมือนเดิมไปนะใส่2ก็ได้เอามาที่ analyze นะ descriptive statistic นะครับ frequency นะครับกดโอเคไปนะนี่ครับจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามมี20คนนะครับจากนั้นเรามาดูตารางนี้ครับเพศอายุสถานะนะครับที่เราได้สร้างขึ้นนะเราจะเอาค่าตัวนี้ไปใส่ในบทที่4ยังไงนะครับเรามาดูบทที่4กันหน่อยนะครับเพศนะครับเปิดบทที่4ขึ้นมาครับนี่นะบทที่4นะตารางจำนวนร้อยละข้อมูลเพศนะครับนี่เราจะเอาตัวนี้มาใส่นะครับเราจะเอาค่าตัวนี้มาใส่นะเรามาดูที่ตารางเอาท์พุตบนโปรแกรม SPSS ครับกลับมาที่เดิมนะตารางเพศนะครับ frequency ตัวนี้คือนี่ครับนี่คือจำนวนนะครับ frequency นะครับคือจำนวนนะชาย14หญิง6นะครับเราก็ใส่ไปนะครับชาย14นะครับชาย14นะครับหญิง6คนนะครับจัดตัวหนังสือให้ตรงกันนะครับก็ประมาณนี้แหละมันตรงอยู่ช่องนี้ช่องจำนวนนี่จำนวน14หญิง6นะครับนี่เราก็จะได้ค่าเอามาใส่ตรงนี้นะครับต่อไปร้อยละนะครับเราเอาค่าตัวไหนมาใส่นะครับเปิดมาที่ SPSS นะครับมันจะมี3ช่องนะครับ
ช่องเปอร์เซ็นต์กับวาลิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูมูลาทีฟเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเอามาจากไหนนะครับผมจะอธิบายนิดนึงนะครับช่องเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็คือช่องของจำนวนทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำการสำรวจนะครับช่องนี้เราจะไม่เอานะตัดทิ้งไปเลยนะครับส่วนช่อง valid percent นะครับเราจะเอาช่องนี้นะครับไปใส่นะครับมันคือช่องที่เขาได้ตอบแบบสอบถามให้เรานะครับจำนวนจริงนะครับจำนวนที่มีตัวตนอยู่นะครับส่วน common relative percent นะครับตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการตอบแบบสอบถามนะครับเป็นจำนวนที่แบบไม่มีตัวตนนะครับจะเป็นจำนวนทั้งหมดนะครับเราจะเอาค่าตรงนี้ครับ valid percent ตัวนี้ไปใส่นะครับ70 30 100นะครับ14 6 20นะครับเราจะเอาตัวนี้ไปใส่บทที่4นะครับเปิดมานะครับลืมบวก20เข้าไปนะครับใส่20ด้วยนะจำนวนรวมตรงนี้ครับ20นะยี่สิบนะครับลืมใส่ตรงนี้ลงไปนะครับนี่นะครับ14บวก6เท่ากับ20นะโปรแกรมคำนวณมาให้เรียบร้อยเอาละกลับไปดูก่อนเมื่อกี้ลืมแล้ว70 30 100นะเราก็มาใส่บทที่4นะครับสิบนะครับลงมาข้างล่าง30ครับลงมาข้างล่างอีก100ครับนี่เราก็จะได้เท่านี้เราก็จะได้ตารางแสดงจำนวนไร้ละนะครับในบทที่4แล้วนะครับตารางเพศนะครับร้อยละจำนวนร้อยละข้อมูลเพศนะครับเราก็จะได้เพศชายนะครับคนที่กรอกแบบสอบถามมี14คนนะครับเพศหญิงคนกรอกแบบสอบถามมี6คนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพศชาย 70% นะครับเพศหญิง 30% นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตารางตัวนี้นะครับตารางข้อมูลร้อยละนะครับจำนวนนี้นะต่อไปครับเหมือนเดิมตารางอายุนะครับนะตารางอายุแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะมาที่เอาพุท FPS นะครับอายุนะครับนี่10ถึง15ปีตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงนะ10ถึง15ปีนะอันนี้น้อยกว่า10ปีมันไม่มีนะไม่ได้ใส่ลงไปนะ10ถึง15ปี16ถึง20ปีนะแล้วก็แก้ตัวนี้นิดนึงนะ21ถึง25ปีนะที่6ถึง30ปีนะครับนะก็จะประมาณนี้ขอเทปก่อนแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางเพศกันก่อนนะครับหลังจากที่เราได้อันนี้แล้วเราก็มาสรุปกันนะครับหลังจากที่เราได้ค่านี้แล้วเราลืมสรุปครับเมื่อกี้ลืมสรุปเราก็ตอบไปว่าจากตารางที่เท่านี้นะในที่นี้ผมเป็นตารางที่4ขีดหนึ่งผมก็จะสรุปว่าจากตารางที่4ขีดหนึ่งเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ70นะครับ
แล้วก็ใส่ไป70นะนี่เรามาดูตรงนี้นี่นะครับแล้วก็สรุปได้ดังนี้นะครับมาตารางนี้ต่อตารางอายุต่อตารางแสดงจำนวนร้อยละและข้อมูลอายุนะครับมาที่เอาพิษเอาเอาพุทธมาเดิมพูดผิดอยู่เลยมาดูที่ frequency นะครับตัวนี้เลย75117571120แล้วก็ใส่ไปนะ7 5 5 5 7 7 1 20นะก็จะได้ประมาณนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้เลยจัดให้ตรงกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปร้อยละนะมาที่เอาพุทธเหมือนเดิมตารางอายุนะครับเหมือนเดิมเอาที่เอาวาลิดเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์กับคอมมูลาทีฟเปอร์เซ็นต์นี่ตัดออกไปเลยเอาวาลิดเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะ35 25 355นะครับเราก็ใส่ไปเราก็จัดเหมือนเดิมนะจัดให้ตรงนะประมาณนี้นะผมทำแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์เต็มก่อนฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยครับอัดวิดีโอไม่ค่อยได้พื้นที่มีน้อยนะหาสปอนเซอร์สนับสนุนอยู่ตรงไหมไม่ตรงนะตัวนี้เราก็ใส่100ครับก็ได้แล้วนะจากนั้นเราก็มาสรุปผลกันครับผมจะเอาอันเดียวนะข้อเดียวนะครับเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะจากตารางที่4-2นะครับนี่คือตารางที่4-2นะแล้วก็จะมาสรุปว่าจากตารางที่4-2เพราะว่าผู้ตอบแบบประเมินอายุเอาค่าที่มากที่สุดนะครับมีอยู่2ค่านะครับอันนี้7อันนี้ก็7นะเราเอา2ค่าเลยก็ได้นะครับ6ถึง10จากนั้นเราก็จะสรุปว่าจากตารางที่4-2พบว่าผู้ตอบแบบประเมินอายุประมาณ10ถึง15ปีนะครับ
เอาค่าที่เยอะที่สุดนะครับนี่ถึง15ปีนะครับคิดเป็นร้อยละ35นะครับเราก็ใส่ไปร้อยละ35นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้ามันตัวเลขเหมือนกันนะครับเราเลือกเอามาตัวเดียวก็ได้นะครับเพื่อเป็นการสรุปเป็นคร่าวๆนะครับเราไม่เจาะจงนะครับเราเอาตัวที่มากที่สุดนะครับค่าที่มากที่สุดนะครับเราก็จะได้สรุปเป็นจากตารางที่4.2เพราะว่าผู้ต่อแบบประเมินอายุประมาณ10ถึง15ปีคิดเป็นร้อยละ35นะครับเสร็จไปแล้ว1ข้อนะครับตารางแสดงจำนวนร้อยละข้อมูลอายุนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตารางแสดงจำนวนร้อยละข้อมูลสถานะนะครับเหมือนเดิมเข้าไปที่เอาพูดเหมือนเดิมนะครับดูแบบสอบถามแล้วก่อนแบบสอบถามเรานี่คือแบบสอบถามเรานะสถานะอาจารย์นักเรียนคนขายลูกชิ้นนะมีอยู่3สถานะนะที่เราได้ตั้งขึ้นมานะมาดูที่เอาพูดนี่นะตารางสถานะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ SPSS output นะครับอาจารย์นักเรียนคนขายลูกชิ้นนะครับจำนวนคนต่อแบบสอบถามนะครับ frequency นะครับคือจำนวนมา668820นะครับตรงนี้เลย668820เราก็เอามาใส่บทที่4ต่อนะครับหกหกเอ้าพิมพ์เลขหกไม่ติดแปดนะครับนี่มันมีเปลี่ยนภาษาให้ผมนะครับต่อไปรวมว่า20นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะคนตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์6คนนะครับคนตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน6คนนะครับส่วนคนตอบแบบสอบถามเป็นคนขายลูกชิ้น8คนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสมมุติขึ้นมานะครับก็จะได้แล้วนะครับรวม20คนนะครับลบตารางตัวนี้ออกก่อนนะครับตารางตัวนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้ครับเรามาดูร้อยละกันนะครับ30 30 40 100นะครับ30 30 40 100เราก็เอามาใส่นะครับวาเรียนเปอร์เซ็นต์นะครับ30 30 40 10030 40 100จากนั้นก็จัดมาเดิมมาจัดตัวเลขให้ตรงนะครับครับ
ก็จะได้ตารางแสดงจำนวนร้อยละของข้อมูลสถานะนะครับบางคนอาจจะในวิจัยบางคนอาจจะเป็นระดับการศึกษาก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นผมเป็นตัวอย่างเฉยๆครับสมมุติขึ้นมานะครับคุณอาจจะเป็นระดับการศึกษานะครับตรงนี้จะเป็นปอตีปอโทมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปเราก็จะมาสรุปนะครับเราก็จะสรุปเหมือนเดิมนะครับจากตารางที่นี่นะครับอิงจากตรงนี้นะครับตารางที่4คือ3นะครับเราก็จะมาสรุปจากตารางที่4คือ3เพราะว่าผู้ตอบแบบประเมินในระดับชั้นอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งสถานะสถานะอาจารย์จำนวน6680เลยละตัวนี้จะเป็นในสถานะนะสถานะเราจะเรียงจากมากไปน้อยนะครับคนขายลูกชิ้นเราก็ใส่ไปนะครับค่าที่มากที่สุดนะครับคือค่าตัวนี้ครับคนขายลูกชิ้นนะครับ40นักเรียน30อาจารย์30นะครับหรือเราจะเอาแค่ค่ามากที่สุดค่าเดียวก็ได้นะครับคือคนขายลูกชิ้น40นะครับในที่นี้ผมจะสาธิตการเอามาทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะใส่ค่าลงไปนะคนขายลูกชิ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ40แล้วก็นักเรียนนะครับร้อยละ30นะครับโอ้ยพิมพ์ผิดนักเรียนนะครับคิดเป็นร้อยละ30นะครับอาจารย์นะครับคิดเป็นร้อยละ25ยังไม่ได้แก้เราต้องใส่30นะครับนี่เสร็จแล้วบันทึกก่อนเกี่ยวความดับเราก็จะมาสรุปตรงนี้ครับจากตารางที่4คิด3พบว่าผู้ตอบแบบประเมินในสถานะคนขายลูกชิ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ40นะครับเอาค่านี้มาใส่นะครับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ30นะครับเอาค่านี้มาใส่นะครับนักเรียนนี่ร้อยละ30และนะครับถ้ามีตัวสุดท้ายเราต้องใส่และด้วยนะครับสมมุติมีอาจารย์นักเรียนคนขายลูกชิ้นแล้วมีเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเป็นคนเก็บขยะเราก็ต้องอาจารย์นักเรียนขายลูกชิ้นและคนเก็บขยะนะครับเราต้องเพิ่มขึ้นมาเราต้องใส่และไปด้วยนะครับขั้นตัวสุดท้ายนะครับคิดเป็นร้อยละ30นะครับก็จะเสร็จสิ้นการหาค่าจำนวนเล็กน้อยละนะครับของตารางแต่ละตารางนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่ากินเวลามานานพอสมควรนะครับก็ขอกราบขอบคุณสวัสดีครับ